จากฝนฟ้าอากาศก่อนครับลุงบินครับครับฝนฟ้าอากาศวันนี้นะครับแผนที่อากาศที่มีการพยากรณ์กันขึ้นมาครับเนี่ยฮะประเทศไทยของเราถ้าเรามองเนี่ยส่วนกลางของประเทศนะครับยกเว้นตรงนั้นก็คือที่แหว่งๆอยู่นะครับเป็นสีขาวที่นครสวรรค์อุทัยชัยนาทลพบุรีสระบุรีนะครับมีอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยเป็นสีขาวฉะเชิงเทราสระแก้วด้วยที่เหลือรอบๆเนี่ยเหลืองหมดเลยนะครับเป็นสีเหลืองๆเป็นประเทศไทยใส่เสื้อกั๊กเสื้อกั๊กสีเหลืองเว้นไว้นิดนึงนะครับเป็นทางภาคอีสานภาคอีสานนะครับทางด้านของภาคเหนือด้วยนะครับทีนี้พอมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคเนี่ยนะครับบอกว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักก็บางแห่งเช่นที่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคอีสาน 60% ของพื้นที่เหมือนกันนะครับตกหนักที่เลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นอุดรนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็หนองบัวลำพูนะครับมาภาคกลางครับภาคกลางเนี่ย 60% ของพื้นที่ตกหนักที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมส่วนภาคตะวันออกนะครับก็ตกหนัก 70% ของพื้นที่นะครับอันนี้ตกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้ครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยฝั่งอันดามันเนี่ย 70% ของพื้นที่ตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนฝั่งอ่าวไทยครับ60%ของพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็ต้องระวังฝนกันไว้นะครับเพราะว่าจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่นะครับนี่ก็เรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับครับจากฝนนิดนึงผมให้ดูนะกลับไปแผนที่สีเหลืองเมื่อสักครู่นี้นะกลับไปเป็นดูแผนที่นี่คือพื้นที่ตอนนี้นะครับพื้นที่ตอนนี้วันนี้เวลานี้สภาพจะเป็นอย่างนี้ด้วยสภาพความแปรปรวนของอากาศเดี๋ยวฝนข้างบนเดี๋ยวฝนข้างล่างดูของเมื่อวานครับครับดูภาพแผนที่เห็นไหมเปรียบเทียบนะบินเมื่อวานเห็นไหมมันอยู่ทางใต้นะเห็นไหมทางใต้เลยภาคใต้เนี่ยทุกจังหวัดเลยนะฝนตกหนักนะสีเหลืองแล้วก็ภาคตะวันออกใช่ไหมครับแล้วพอมาวันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนทางใต้ลดเหลือแต่นิดเดียวอยู่แถบไหนตรงนั้นนะแถบอันดามันระนองใช่ไหมครับใช่ครับนะครับวันก่อนหน้านั้นก็อยู่แถวอีสานนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อากาศก็หมุนวนกันไปทุกตกทุกพื้นที่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่หมุนไปให้ทั่วแล้วกันนะดีครับจะได้มีฝนอย่าไปเว้นว่างสีขาวไว้ตรงไหนนะครับ